ไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนสัปดาห์นี้พบกับปฐมบทของซีรีส์ชุดใหม่ทรัมป์เอฟเฟกต์ประเดิมตอนแรกด้วยการตั้งวงเสวนากับดร.สุรินทร์พิศวรรณอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและเลขาธิการอาเซียนและดร.ณรงค์ชัยอัครเสรณีอดีตรัฐมนตรีพลังงานทรัมป์บอกว่าฉันจะให้ทุกอย่างเอาฉันสิฉันจะให้ทุกอย่างปัญหาคือแลนด์สเคปสภาพความเป็นจริงในโลกเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วอเมริกาไม่ใช่เฟิร์สเราฟังจากจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็บอกว่าถ้าหากว่าอเมริกาไม่มายุ่งนะในเรื่องเกาหลีเหนือเนี่ยเขาจัดการได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยไปยุ่งในเรื่องช่วยญี่ปุ่นช่วยเกาหลีแล้วก็ตั้งอะไรนะบกกำลังอาวุธอะไรในเกาหลีใต้เร็วๆเนี้ยใช่ไหมฮะอันนี้ทำให้จีนก็บอกหรืออยากยุ่งมากก็ลองดูสิอะไรแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับไทยเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอเมริกาคนใหม่ห้ามพลาดไทม์ไลน์สุดที่ชัยยุนวันอาทิตย์นี้4ทุ่มครึ่งทางเนชั่นทีวี